นอกจากภาครัฐจะห่วงสถานการณ์เรื่องรัสเซียยูเครนแล้วนะคะภาคเอกชนไทยก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ากังวลว่ามันอาจจะทำให้ราคาของสินค้าไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นนั่นเองค่ะนายพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยในฐานะนายกกิติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยประเมินว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่มีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานค่ะเพราะว่าไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอยู่ขณะเดียวกันไทยจะได้รับผลกระทบการนำเข้าวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองด้วยโดยข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งยูเครนก็เป็นผู้ส่งออกหลักถ้าขาดแคลนก็จะยิ่งส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกค่ะถ้าขัดแย้งหนักนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานมากเพราะอย่าลืมว่าเรานำเข้าพลังงานมหาศาลอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ทุกองค์กรประยะของการผลิตทั้งหมดมันก็ใช้พลังงานทั้งนั้นนะครับอีกส่วนนึงที่น่าเป็นห่วงมากคือเรื่องปุ๋ยอาหารสัตว์นะฮะซึ่งพอดีมาจากแถบนู้นมากพอควรนะครับเพราะที่ทราบตอนนี้ต้นทุนก็จะขึ้นสูงมากพอควรในส่วนนี้ถ้าปุ๋ยอาหารสัตว์มาดูประเด็นการปรับขึ้นราคาสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ตอนนี้ทางภาคเอกชนอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งของสองประเทศนี้อยู่แล้วก็เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการนำเข้าส่งออกรวมถึงการดูแลราคาวัตถุดิบสินค้าด้วยค่ะตอนนี้ความกังวลนะคุณผู้ชมไม่เฉพาะราคาพลังงานอย่างที่บอกไปพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีหรือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าปรับตัวสูงขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าราคาอาหารสัตว์พุ่งสูงขึ้นต้นทุนการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นราคาอาหารในประเทศก็สูงขึ้นเขาบอกว่าเตรียมรับแรงกระแทกเลยคุณผู้ชมนะทั้ง3ท่านครับผมอ่ะตอนนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะฮะแล้วก็เตรียมว่ายังไงมีผลกระทบแน่นอนนะครับจะมากจะน้อยเชื่อว่าเดี๋ยวภาครัฐจะคงมาดูแลเพิ่มเติมครับขอบคุณนะครับคุณกิฟต์ครับขอบคุณค่ะ